ส่วนละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess นะครับเราได้ชมกันไปแล้ว2วันนะครับต้องบอกเลยว่าแฟนๆละครจับตาดูทุกรายละเอียดของละครที่ออนแอร์ไปเลยนะครับผมมีหลายๆคนนะครับเห็นนักแสดงประกอบรับเชิญคนหนึ่งครับผมแวบเดียวแวบเดียวเนี่ยแหละแต่ก็เห็นนะอย่างจะฉากที่เดินชนหรือฉากที่นั่งหันหลังอยู่ในขบวนรถไฟนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาเฉลยแล้วนะครับว่านั่นก็คือพี่แอนทองผสมนั่นเองนะครับผมแล้วก็พี่แอนก็ได้เฉลยคลิปนี้บนอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าที่เป็นช็อตเจ้าหญิงอลิสเดินภูเขาหิมะไกลๆเนี่ยนะครับก็คือพี่แอนเองเนื่องจากเวลาไม่พอนะครับผมในเวลาที่จำกัดเนี่ยก็ให้น้องยาย่าถ่ายแบบ close up ส่วนพี่แอนก็ถ่ายแบบกว้างๆไปนะครับผมก็เลย2ทีมทำงานในเวลาเดียวกันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งปริศนาคือเรื่องของเสียงผู้หญิงที่มาทำนายดวงของผู้พันดวินครับชาวโซเชียลไทยจึงว่าเป็นเสียงของพี่นัทมีเรียหรือเปล่าหรือเป็นเสียงของใครนะครับไปฟังคำตอบจากผู้จัดแอนกันครับฉันหมายถึงคุณนั่นแหละคุณหมายถึง And start God's plan for your life ฉันหมายถึงคุณนั่นแหละอีกไม่นานชะตาชีวิตจะนำพาให้คุณได้พบเจอสิ่งที่คุณกำลังตามหาไม่มีใครฝืนโชคชะตาและพรหมลิขิตได้ขอให้คุณโชคดีไม่ใช่อันนั้นหมอดูนัดมิเลียนั่นเสียงนัดมิเลียนะคะใช่เสียงพี่นัดมิเลียใช่ไม่ใช่เสียงพี่แอนไม่ใช่ไม่ใช่เสียงพี่นัดคำตอบที่นำมาซึ่งความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงความรับผิดชอบที่ต้องแลกด้วยชีวิตคือคนที่เข้าฉากอ่ะเป็นเพื่อนพี่ที่เป็นประสานงานของกองเหมือนกันแต่ว่าเขาพูดส่อเสือไม่ชัดเราก็เลยแบบเอ้ยมันไม่ได้มันคำทำนายอ่ะมันต้องขลังก็เลยเฮ้ยมิเลียเธอมาภาคให้ฉันหน่อยเด็กมาเมืองไทยก็ลากนัดมิเลียมานางก็มาภาคกำกับตัวเองอะไรเรียบร้อยก็เลยได้เสียคำหน้าเอาฉันไปเล่นก็มีแดกดันเล็กน้อยว่าไม่ให้ค่าตัวเขาสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันในวงการนะคะต้องขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะที่ส่งคลิปของพี่นัทมีเรียเบื้องหลังการลงเสียงมาให้เราด้วยโอ้ทีมงานนี่เขาแบบว่าทำได้ทุกหน้าที่จริงๆนะคะได้เห็นรายละเอียดที่นะคะความตั้งใจสอเสือไม่ชัดน่ะต้องมาลงเสียงใหม่อ่ะโอ้โหละเอียดมาก